รองศาสตราจารย์ดร.เสรีสุภราทิตย์ผู้อำนวยการศูนย์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติมหาวิทยาลัยรังสิตและรองประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติประเมินภาพรวมสภาพอากาศในปีนี้ว่าอยู่ภายใต้สถานการณ์โอบล้อมจากปรากฏการณ์มหาสมุทรอินเดียมีอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติรวมถึงทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งเรียกว่า Negative IOD มีค่าเป็นลบเกิดความแปรปรวนในมหาสมุทรอินเดียและเกิดปรากฏการณ์ลานินญาสูงขึ้นในฝั่งภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คล้ายกับปี2553และคล้ายกับปี2563เล็กน้อยเพราะฉะนั้นต้องย้อนดูว่าในปี2553และปี2563เกิดอะไรขึ้นบ้างอย่างปี2553เกิดน้ำท่วมใหญ่ในอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาน้ำท่วมลุ่มน้ำป่าสักจังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีที่แล้วเกิดน้ำท่วมจังหวัดนครราชสีมานครศรีธรรมราชปราจีนบุรีสระแก้วพอเห็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นคล้ายๆกันทำให้ต้องจับตาดูปีนี้แม้ภาพรวมปริมาณฝนในช่วงแรกมีน้อยแต่ฝนจะเริ่มเร่งตัวตกมากขึ้นในช่วง3เดือนตั้งแต่กันยายนไปจนถึงพฤศจิกายนจะเกิดเหตุการณ์คล้ายกันแต่จะไม่เกิดน้ำท่วมใหญ่เหมือนปี2554แต่จะน้ำท่วมเหมือนปี2553ในพื้นที่ภาคกลางเช่นอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและชุมชนที่ตั้งอยู่ริมน้ำในส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีความเสี่ยงเกิดน้ำท่วม 40% โดยเฉพาะจังหวัดนครราชสีมาเกิดฝนตกหนักขณะที่ภาคตะวันออกมีความเสี่ยง 50% เกิดน้ำท่วมหายนะครั้งใหญ่ของโลกกำลังจะเกิดขึ้นหากอุณหภูมิโลกเพิ่มขึ้นไปแตะระดับ 3-5 องศาเซลเซียสประเทศไทยลูกหลานไทยจะอยู่กันอย่างไรยุทธศาสตร์ชาติไทยจะเดินไปอย่างไรและพวกเราคนไทยจะปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้อย่างไรภายใต้สถานการณ์ภัยพิบัติซับซ้อนทำให้หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายต่อเนื่องจากการทำงานร่วมกับคณะทำงานระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ IPCC พบว่าการบรรลุข้อตกลงปารีสในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเฉลี่ยโลกไม่เกิน2องศาเซลเซียสมีความเป็นไปได้น้อยมากมีเพียงทางออกเดียวต้องลดการปล่อยแก๊สเรือนกระจกเป็นศูนย์ภายในปี2050เพราะเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสมัชชาสหประชาชาติปี2030แทบเป็นไปไม่ได้เลยน้ำท่วมภัยพิบัติน่าห่วงที่สุดของเมืองไทยจุดเสี่ยงสุดที่โลกมองไทยคือน้ำท่วมไม่ได้แค่ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นยังรวมถึงฝนตกหนักฉับพลันที่จะเกิดขึ้นเป็นหย่อมๆพูดถึงน้ำท่วมหลายคนคิดถึงภาพปี2554นั่นก็อาจจะเกิดขึ้นได้อีกในอนาคตแต่อีกอย่างที่จะเจอกันถี่ขึ้นคือฝนตกหนักอย่างเร็วเป็นจุดๆลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกทั้งเยอรมันจีนหรือล่าสุดที่นิวยอร์กแม้แต่ในเมืองไทยก็มีข่าวน้ำท่วมฉับพลันเป็นระยะ WBG ธนาคารโลกรายงานว่าน้ำท่วมคือภัยพิบัติจากความเสี่ยงต่อสภาพอากาศที่น่าห่วงสุดของเมืองไทยตัวเลขกลุ่มเสี่ยงในไทยต่อน้ำท่วมหนักมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก2ล้านคนในปี2004กลายเป็นเกือบ5ล้านคนในปี2035ตัวเลขนี้ไม่รวมคนที่เดือดร้อนจากน้ำทะเลสูงขึ้นที่อาจเริ่มส่งผลต่อคนไทยอีกหลายล้านในปี2070ผมพยายามบอกน้องๆนิสิตว่านอกจากต้องช่วยกันลดก๊าซเรือนกระจกเท่าที่ทำได้อีกอย่างที่อยากบอกคือน้องต้องปรับตัวตอนนี้โลกร้อนขึ้น 1.1 องศา
ยังไงเราก็หนี 1.5 องศาไม่ได้หมายถึงสภาพอากาศจะแปรปรวนมากกว่านี้ในช่วงชีวิตเราที่โลกพยายามทำคือผ่อนหนักเป็นเบาไม่ใช่หยุดเพราะมันหยุดไม่ได้แล้วน้องคนหนึ่งถามขึ้นแล้วประเทศไทยทำอะไรบ้างคำตอบง่ายๆคือก็ทำอยู่นะแต่เราจะไปหวังให้ประเทศมาปกป้องเราจากโรคร้อนมันไม่ง่ายขนาดนั้นขนาดเยอรมันจีนอเมริกายังไม่สามารถดูแลทุกคนจากน้ำท่วมจากไฟป่าจากฮีทเวฟเห็นข่าวแทบทุกสัปดาห์คงพอเข้าใจที่ประเทศทำได้คือผ่อนหนักเป็นเบาบรรเทาและเยียวยาแต่ในโลกยุคนี้คงต้องช่วยตัวเองด้วยนะจ๊ะยกตัวอย่างง่ายสุดๆน้องๆเรียนจบไปทุกคนล้วนอยากได้เงินเดือนดีจากนั้นเราก็ลงหลักปักฐานกู้เงิน30ปีไปผ่อนบ้านผ่อนคอนโดแต่ยุคนี้ไม่เหมือนยุคก่อนหากเราไม่ระวังมองแต่ภาพในวันนี้ไม่ได้ดูไกลไปวันข้างหน้าบ้านคอนโดที่ยังไม่เป็นอะไรในวันนี้แต่ยิ่งอากาศแปรปรวนอีก 4-5 ปีน้ำอาจท่วมเข้าบ้านฉับพลันจากนั้นที่เคยท่วมปีละหนกลายเป็นปีละ 2-3 หนตามสภาพฝนหนักที่เพิ่มมากขึ้นสุดท้ายเราผ่อนมา15ปีอยากขายแล้วอยู่ไม่ไหวแต่คำถามคือใครอยากจะซื้อบ้านคอนโดที่มีน้ำท่วมปีละ 3-4 หนและมีแววว่าจะท่วมถี่ขึ้นเรื่อยๆแต่เรายังต้องผ่อนอยู่ก็ทำงานไปสิจ่ายเงินให้กับทรัพย์สินที่ด้อยค่าลงเรื่อยๆนั่นเป็นตัวอย่างง่ายสุดยังหมายถึงกิจการต่างๆร้านอาหารริมน้ำไร่นาสวนอะไรที่ต้องกู้ระยะยาวอะไรที่ทำแบบหวังทุ่มชีวิตให้อะไรที่ต้องพึ่งพาวัฏจักรธรรมชาติเรื่องพวกนั้นต้องระวังให้มากอย่าใช้อดีตมาตัดสินอนาคตเพราะทุกรายงานโลกร้อนบอกว่ามันจะไม่เหมือนเดิมไม่ใช่หมายความว่าไม่ให้ทำแต่จะทำต้องรอบคอบถึงที่สุดต้องประเมินความเสี่ยงทุกด้านในเรื่องโลกแปรปรวนในต่างประเทศเริ่มมีงานวิจัยแล้วอีกหน่อยจะซื้อบ้านซื้อที่ดินลงทุนตรงไหนจะมีโปรแกรมประเมินความเสี่ยงเรื่องโลกร้อนเราก็ลองดูว่าจะคุ้มหรือไม่เพื่อการตัดสินใจที่รอบคอบไม่ใช่ให้เชื่อแต่ให้ช่วยสอนแล้วเด็กๆชอบเรื่องนี้เริ่มรู้สึกใกล้ตัวเริ่มรู้สึกว่าเราต้องปรับตัวหาข้อมูลเริ่มคิดว่าโลกร้อนกับหนี้กู้บ้านมันเกี่ยวกันนะจึงนำมาบอกเพื่อนทอนไว้ในวันนี้ฝนตกกระจายทั่วไทยและจะเป็นแบบนี้ไปอีกตลอดสัปดาห์ถามผมไม่ได้หรอกครับว่าตรงไหนเสี่ยงน้อยสุดแต่ผมตอบได้ว่าข้าพเจ้ายังยินดีอยู่เอกมัยน้ำท่วมใหญ่ปี2554มาไม่ถึงเพราะเราอยู่ใน CBD ฝนตกหนักน้ำเข้าบ้านเมื่อ 4-5 ปีก่อนตอนนี้เขาลงทุนทำท่อยักษ์ฝังใต้ถนนใช้เวลา2ปีเสร็จกว่าจะเสร็จจะท่วมอีกให้มันรู้ไปในบ้านก็มีระบบดูดน้ำเพื่ออัดลงท่อยักษ์มีปั๊มเล็กปั๊มใหญ่คุณแม่ลงทุนผมปรบมือเชียร์การบริหารความเสี่ยงการปรับตัวการตัดสินใจเป็นเรื่องของแต่ละคนบอกวิธีได้แต่ให้บอกคำตอบเลยทำไม่ได้จึงนำมาบอกเพื่อนทอนในวันที่เมฆดำก้อนที่สองของวันผ่านไปแต่เมฆดำปีลูกใหม่เริ่มก่อตัวอยู่ลิบๆครับบทความโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรธรรมรงค์นาวาสวัสดิ์ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลคณะประมงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์